สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการชนะท่าแพ้ท่านนะครับมาดูกันเลยครับผมให้อัศวินกาะแดงฟันทาไฟส้มนะครับจะเห็นว่าตัวพ่อโมดเนี่ยจะมีตัวเครื่องหมายคำพูดนะครับขึ้นมาว่า h า l f ป e s นะครับจริงๆย่อม,มาจาก half า e s i s t a n c นนะครับก็คือมาจากการท่าครึ่งหนึ่งลองฟันดูนะครับนะครับ โอเคทดำดอเมนหนึ่งเจ็ดสบอนะครับเห็นไหมครับตัวแรกเนี่ยกับการฟันด้วยท่าลมนะฮะจะเห็นว่าตัวเครื่องหมายคำพูดจะขึ้นว่า Very weak <budgets> ก็คือตัวพ่อมดเนี่ยแพ้ท่าลมแล้วถ้าเห็นหลอดพลังชีวิตนะครับจะเห็นว่ามันหายไปเยอะกว่าตัวที่อัศวินชุดกอดทําคนละเรื่องเลยกดดูนะสามเจิ ะะมากกว่ากันเป็นเท่าตัวเลยทีนี้ตอนนี้พอมดทำดาเมจนะครับใช้เวทไฟทำดาเมจให้แรดสองร้อยสามสิบสองแต่กับอสศวินชุดเกาะกับแค่ร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าเรามาดูกันนะครับเพราะมันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้สมมุติเรากดที่ตัวละครจะเห็นว่า ตัวอัศวินก่อแดงเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่สามเจ็ดสี่นะครับในขณะที่แรนเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่สามสองหนึ่งน้อยกว่าห้าสิบแต่เมื่อกี้อัศวินก่อแดงทดําดาเมจกับพ่อมดน้อยกว่าแรนครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะอะไรเราไปดูตรงที่พ่อมดนะครับดูแถบการต้านธาตุนะครับจะเห็นนะครับว่าพ่อมดเนี่ยต้านธาตุไฟส้มนะครับแต่แพ้ธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ย มื่อกี้อัศวินก่อแดงตีด้วยธาตุไฟส้มซึ่งเป็นธาตุที่พอหมดกันเลยทําให้ดามเมอเนี่ยน้อยกว่าตัวแรดนะครับที่ตีด้วยธาตุลมแม้ว่าพลังโจมตีแรดจะน้อยกว่าเห็นไหมแค่เลือกตัวละครเลือกท่าห้ถูกเนี่ยดามเมอที่ทําได้กับศัตรูก็ต่างกันแล้วนะครับ <S <S ในขณะเดียวกันนะครับตัวพอ่อหมดเนี่ยใช้ธาตุไฟส้มนะครับเป็นเวท โจมตีแรดถ้าดูจากหลอด HP นะครับพลังชีวิตก็จะเห็นว่าตัวแรดเนี่ยพลังชีวิตลดไปเยอะกว่าตัวเกาะแดงนะครับเกาะแดงลดไปนิดเดียวเรา,าดูตัวแรดนะครับก็จะเห็นว่าตัวแรดเนี่ยแพ้ธาตุไฟส้มนะในขณะที่ตัวเกาะแดงเนี่ยไม่ได้แพ้หรือก็ไม่ได้กันธาตุไฟส้มเพราะฉะนั้นเวลาที่แรดเนี่ยโดนไฟส้มก็จะ โดนดามเมที่มากกว่าเพราะมันแพ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตัวละครในการเข้าด่านการใช้ท่าต่างๆเนี่ยมีความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการแพ้ชนะหรือว่าทํามิชั่นไม่มีตัวละครตายอะไรประมาณนี้นะฮะเะะน้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ